นี้นอกจากจะมีการแต่งตั้งโฆษกแล้วรองโฆษกแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการแบ่งงานรองนายอกอีก5ท่านด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามที่มีการก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะสําหรับเรื่องของหนึ่งในนโยบายนโยบายเร่งด่วนที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญค่ะแม้ว่าการแก้ไขรัฐมนูญหมวดวิธีการแก้ไขรัฐมนูญให้สามารถแก้ไขได้นั้นง่ายขึ้นของพรคประชาธิปัตย์นั้นจะถูกบรรจุไว้ในในนโยบายเร่งด่วนนะคะแต่ก็กําลังมีความไม่แน่นอน,นะค่ะเนื่องจากว่าไม่ มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเอาไว้นะคะ,คะนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาประกอบกับความจําเป็นเร่งด่วนของนโยบายอื่นๆด้วยนะคะที่จะต้องดําเนินการแล้วก็ไปประกอบกับเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายจะต้องเห็นพ้องต้องกันก็เลยเป็นเรื่องยากพอสมควรค่ะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติติดตามจากรายงานคุณแสนยากรสิงวิรธรรมค่ะ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคือหนึ่งในเงื่อนไขที่พักประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลถูกบรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนในข้อสุดท้ายหรือข้อที่12โดยระบุว่าสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แม้จะสบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถูกบรรจุในนโยบายและถแถลงเป็นพัธสัญญาต่อรัฐสภาไปแล้วซึ่งถือเป็นภารกิจสําคัญที่พักร่วมรัฐบาลทั้ง19พักจะต้องดําเนินการแต่ก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีการกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ย้ำว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึงความจำเป็นของประเทศต้องทำให้สถานการณ์การเมืองอยู่ในภาวะปกติก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเดินหน้าการปฏิรูปประเทศส่วนการแก้ไขเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่รัฐบาลต้องดำเนินการตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาและรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ในในโยบายก็จะดำเนินการให้สอดคล้องกับ ความจาเป็นของประเทศและสาการความเร่งด่วนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไทยก็ได้ดําเนินการในเรื่องนี้ร่วมกับพักร่วมรัฐบาลและผ่านการแถลงนโยบายไปแล้วเนี่ยผมเชืว่านี่คือความคืบหน้าและก็เป็นสิ่งที่เราต้องดาเนินการต่อไปเพียงแตบบว่าเวลาที่เหมาะสมสาการที่เหมาะสมนะครับอ่าสาการการทีงต้องการความนิ่ง ในการที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องาการวางแนวทางใหม่ๆปฏิวัเชืยอเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา256จะต้องมีมติรัฐสภาไม่น้อยกว่า375เสียงและในนั้นต้องมีเสียงสอวอไม่น้อยกว่า83เสียงต้องมีเสียงสอสอจากพักการเมืองที่ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีประธานและรองประธานสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ20และต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจทําได้เพียงแค่ขั้นตอนของการศึกษาหรือแก้ไขเฉพาะบางประเด็นที่ได้รับผลกระทบร่วมกันแต่เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับเพราะต้องอาศัยความเห็นพ้องร่วมกันทั้งหมดจากสอสอและสอวอถ้าแก้บางบุญญัติเช่นจะแก้เรื่องการถือครองหุ้นสื่อหรือความเป็นเจ้าของในสื่ออ,อ,อ,อะไรเงี้ยอาจจะร่วมกันแก้ได้ไดก็ได้เพราะมันกระทบทุกคนถูกไหมครับ หรือถ้าแก้อะไรที่มันเป็นเรื่องปิดย่อยพอประมาณหรือเช่นแก้ว่าจะาให้สวที่มาจากการสรรหาอยู่เพียงแค่สามปีหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะพอคุยกันได้แต่ถ้ไปแก้หรือรัฐธรรมนูนทั้งหมดเลยผมว่ามันยาก เจตนาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ก็เพื่อทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยกลับไปใช้เฉพาะเสียงข้างมากของรัฐสภาเท่านั้นขณะที่อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ย้ําถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและผ่านการทําประชามติมาแล้วจึงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกบรรจุไว้เป็นเรื่องเร่งด่วนจะไม่มีการกำหนดกรอบเวลาไว้ชัดเจนแต่สิ่งที่อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็นสอดคล้องกันคือการจัดลำดับความสำคัญซึ่งเรื่องเร่งด่วนขณะนี้คือการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนและการรักษาความสงบในบ้านเมืองแล้วจึงคํานึงถึงห่วงเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแสนยากรสิงห์วิรธรรมไทยพีบีเอสรายงาน